ต่อไปข้อ14ฮะ14บอกว่าแบ่งที่ดิน45ไร่ให้ลูก3คนคนแรกเนี่ยจะได้1ใน3ของที่ดินทั้งหมดคนที่2จะได้3ใน5ของที่เหลือนอกนั้นเป็นบุตรคนที่3นะฮะอ๋อ อยากทราบว่าบุตรคนที่สามได้รับที่ดินเท่าไหรอ๋อคูรู้แล้วที่นักเรียนเปิดอย่างนี้เพราะว่าครูลืมส่งไฟล์ให้ใช่ป่ะขอโทษขอโทษเดี๋ยวส่งไฟล์ให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะเอาไปหมดเลยของคณิตศาสตร์เต้นสี่ไฟล์เดี๋ยวส่งให้ในึาย ต่อ่าเพราะฉนั้นข้อสิบสี่นะครับข้อสิบสี่บอกว่าแบ่งที่ดินแบ่งที่ดินสี่สิบห้าไร่เนาะให้ลูกสามคนอ่าในชี้นักเรียนสังเกตนะครับมันจะมีเขียนว่าคนแรกได้หนึ่งในสามของที่ดินทั้งหมดแล้วคนที่สองได้ของที่เหลือวงคำว่าทั้งหมดกับของที่เหลือนะครับสองอันนี้แตกต่างกันนะนอกจากนั้นเนี่ยบุตรคนที่สาม เป็นของบุตรคนที่สามอยากทราบว่าคนที่สามได้ที่ดินเท่าไหร่โอเคเราก็เลยบอกว่าสิบสองไร่คิดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคือทั้งหมดมีสี่สิบห้าไร่ถ้าเกิดครูจะวาดรูปทั้งหมดมันมีสี่สิบห้าไร่นะฮะหนึ่งในสามเนี่ยหนึ่งในสามก็คือสิบห้าไร่ สิบห้าคนแรกสิบห้าไล่ของคนแรกภาพกระตุกน <c oughs> ี่ทดลองอันนี้คือ,อ,ไ,อไลยเอฟเฟกต์อะสิบห้าไร่ของคนแรกทีนี้คนที่สองได้รับแค่สามในห้าของสิบห้าก็คือสิบแปดไล่ <c oughs> คนที่สองคือสิบแปดไล่นะฮะ เพราะว่าหนึ่งในสามเนี่ยมันก็จะเหลือสองในสามคือสามสิบถูกปะแล้วก็สามในห้าคือแปดดังนั้นคนที่เหลือตรงนี้ก็คือสี่สิบห้าลบสิบห้าเหลือสามสิบลบสิบแปดก็เลยเหลือยี่สิบไม่ใช่เหลือยี่สิบเหลือสิบสองนะครับคำตอบคือสิบสองตรงกันโอเคตอบข้อก็ไก่ นะฮะสิบสองไร่ต่อไปจำนวนใดมีค่ามากสุดเราก็เอามาบวกลบกันถูกไหมแต่วิธีที่จะทำอะ่ะครูแนะนำว่าให้ดูตัวเลขเป็นหลักอย่างอันแรกในเลขสองเห็นเปล่าสองบวกกับเกือบถึงหนึ่ง กับเกือบถึงหนึ่งมันก็จะต้องได้ประมาณสามกาก่าสามกว่ากว่าถูกไหมฮะดูข้อขอไข่อันนี้ยังยังไม่คิดนะดูเฉยๆคิดในใจนะดูข้อขอไข่หกลบสองเหลือสี่ถูกไหมฮะแล้วก็สองส่วนสามลบหนึ่งส่วนสี่มันต้องได้สี่กว่ากว่าเพราะนั้นข้อขอไข่มากกว่ากอไก่แล้วนะดูอย่างนี้นะเทียบเป็นคู่คู่ทีละคู่นะฮะ ดูข้อขวาควายอืมทีมอะไรมาป่ะภาพค้างอะแ่อ,อ่าดูข้อขวาควายอ๋อเสียงเสียงช้าวกว่า Discord หน่อยหนึ่งใช่ไหมอ่าเป็นเป็นที่ลายนะฮะเพราะเพราะว่าวันนี้ครูไปสำรวจนอก ัวบ้านละคือไม่ไม่มีคนแย่งใช้เน็ตเพราะว่าไม่มีคนอยู่บ้านวันนี้นะครับอาข้อขอควายเจ็ดลบสี่จะเหลือสามแต่ว่าสี่มันสี่กว่าจะได้สามกว่าเพราะนั้นตอนเนี้ยนี่ยังไม่ทันทอพ,พเลขนะเราเลงไว้แล้วจะต่อข้อขอไข่นะครับแล้วก็ข้ององูสองจุดเก้าเก้ามันคือสามบวกกับหนึ่งเป็นสี่แล้วก็ จุดแปดเจ็ดมันคือสี่กว่าเกือบห้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่น่าจะถูกคือข้อ